สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้พอร่ากำลังทำเมนูง่ายๆสไตล์พอร่าอีกแล้วกุ้งค่ะตัวเบลเลอร์เลยนะคะกุ้งตัวเบลเลอร์เลยนะเพื่อนนะคะกุ้งคัดไซส์อย่างดีทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงในต้นหอมแคปซิคั่นหัวหอมใหญ่แล้วก็ขึ้นช่ายนะคะกระเทียมโขลกนะคะพอร่าจะมาทำเมนูกุ้งผัดผงกะหรี่ค่ะเพื่อนนะคะเดี๋ยวมาลงมือกันทำกันเลยค่ะนะคะก่อนอื่นพ่อล่าก็จะมาทำน้ำผงกะหรี่ก่อนนะคะเพื่อนนะคะน้ำผงกะหรี่มีอะไรเอ่ยพ่อล่าก็จะมีน้ำพริกเผานะคะใส่ตามใจชอบนะเพื่อนนะคะอื่นนะเพื่อนข้นจืดนะคะตีกับน้ำพริกเผานะคะจากนั้นพลาก็จะใส่ไก่ไข่ไก่นะคะเพื่อนตีไข่เข้ากันเลยค่ะจากนั้นก็ปรุงรสเลยนะคะซีอิ๊วขาวค่ะซอสมิกกี้ค่ะไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเค็มนะคะสูตรนี้ไม่ใส่น้ำปลานะเพื่อนนะคะหอยนางรมค่ะน้ำตาลค่ะพลาอาจจะหวานนิดนึงนะผัดผงกะหรี่จะหวานนิดนึงนะเพื่อนนะคะพลาชอบหวานค่ะขนอเลยขาดไม่ได้นะคะความอร่อยอยู่ที่ขนอผงกะหรี่พลาจะเอาลงไปผัดนะคะไม่ใส่รวมกันผัดผงกะหรี่นี่มันจะหอมนะคะเพื่อนก็ตีเข้ากันเลยเครื่องปรุงนะคะแค่นี้เครื่องปรุงนะคะไม่มีอะไรมากมายเสร็จแล้วไปเตรียมตั้งกระทะผัดเลยค่ะตอนนี้กระทะร้อนพระก็จะเอากระเทียมโขลกนะเพื่อนลงไปผัดนะคะผัดกระเทียมกับผงกะหรี่นะเพื่อนนะนะคะ curry power นะคะก็ผัดผงกะหรี่ต้องไปผัดใช่ไหมเพื่อนมันถึงจะหอมนะคะจากนั้นพอลาบก็จะเอากุ้งไปผัดกับผงกะหรี่นะเพื่อนเรียกว่ากุ้งผัดผงกะหรี่ง่ายๆสไตล์พอลาบก็จะเอาหอมลงผัดเข้าไปนะคะเราจะผัดเข้ากับกุ้งนะเพื่อนนะคะหอมกับพริกนะตรงนี้หอมกับกุ้งผัดนะคะเริ่มสุกแล้วก็จะใส่น้ำนะคะน้ำผงกะหรี่ลงไปปรุงเลยนะคะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะเติมต้นหอมผักขึ้นช่ายนะคะเพื่อนลงไปลำดับสุดท้ายนะคะเน้นผักใส่ผักเยอะนะคะเพื่อนเมนูกุ้งผัดผงกะหรี่ง่ายๆสไตล์พอล่าสุกเรียบร้อยนะคะสีสันเป็นไงคะน่าทานไหมคะเดี๋ยวไปเตรียมเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆเลยนะคะยัมมี่ยัมมี่ค่ะเพื่อนเมนูกุ้งผัดผงกะหรี่ง่ายๆสไตล์พอล่าก็เสร็จเรียบร้อยนะคะทำออกมาแล้วสีสันน่าทานมากเลยนะคะง่ายมากค่ะเพื่อนนะคะพอล่าไม่ได้ใส่น้ำเยอะนะคะใส่น้ำขรุขรินะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะ
เป็นไงคะสีสันน่าทานเนาะนะคะวันนี้พอล่าไม่ได้ทานโชว์นะเพื่อนนะคะแค่ทำโชว์เฉยๆว่าพอล่ามีเมนูอะไรทานวันนี้นะคะเดี๋ยวพอล่าจะไปทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะติดตามพอล่านะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ของให้พอล่านะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ